สดีค่ะก็วันนี้นะคะก๊อฟจะมารีวิวในส่วนของตัวครีมเพิ่งได้มาใหม่นะคะเห็นเขาบอกว่าของชูเนี่ยปกติในชูเอลอุมุระเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาดังหรือว่าแบบคนพูดถึงเยอะเลยก็คือจะเป็นพวก cleansing oil นะคะที่เป็นพวกล้างเครื่องสำอางอ่ะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้ค่ะนี่เลยชูเอมุระอันทราม8 Sublime Beauty Eye and Lip Contour Cream ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกใหม่อยู่ในเป็นลายที่เป็นแบบว่าเรื่องของ anti aging เกี่ยวกับเรื่องของตัวริ้วรอยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกว่าตัวนี้เด่นก็คือเขาจะมีออยล์ทั้งหมดเนี่ยออยล์สูตรล้ำค่าอะไรประมาณนี้นะคะ8ชนิดมารวมกันแล้วก็มาเหมือนกับว่าช่วยเรื่องของตัวริ้วรอยแล้วก็เรื่องของการแบบว่าความชุ่มชื้นแล้วก็ให้เปล่งปลั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ออกใหม่นะคะจะเป็นครีมที่เป็นแบบใต้ตาก็คือลดริ้วรอยใต้ตารวมถึงคนที่เขามีริมฝีปากที่แบบค่อนข้างแห้งแล้วก็จะแบบไม่ค่อยกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้เลยเราจะมาให้ดูกันเดี๋ยวลองดูลองแกะดูเลยเนาะนี่ค่ะแกะแบบแกะพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้น่าสดมากนะคะเดี๋ยวนะมันแกะยากนะคือแบบว่าพลาสติกเขาก็จะเป็นแบบว่าเหนียวนิดนึงอะเหนียวมากนี่นะคะแล้วก็แกะดูเลยเนาะแกะดูกันเลยพร้อมกันเลยค่ะกล่องเขาจะเป็นกล่องสีดำนะคะจะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าของชูเออุมะระเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นนะคะก็น้ำหนักนะคะอยู่ที่15มิล 0.5 ออนซ์นะคะกล่องก็จะเป็นกล่องไม่ใหญ่เนาะกล่องเล็กน่าสดมาแล้วก็เปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อครีมนี่เลยนี่ค่ะจะเป็นกระปุกแบบนี้สีประมาณนี้ชิ้นนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีตัวสอดนิดนึงนะคะข้างหน้าก็จะเขียนว่าชูเอมุระภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อันทราม8นะคะก็จะบอกนี่จะบอกรายละเอียดนะคะก็อันนี้ก็เดี๋ยวลองดูเนาะเปิดเข้ามามันก็จะมีอันนี้ปิดอยู่นะคะฝาก็แพ็กเกจจะเป็นแก้วนะคะฝาก็จะเป็นพลาสติกอันนี้จะเป็นแก้วนะคะน้ำหนักเขาจะน้อยนิดหนึ่ง15มิลเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยค่ะนี่เปิดมาก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ขาวๆใสๆเดี๋ยวลองดูกลิ่นมันก็จะหอมๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูเนาะเขาบอกว่าเวลาแบบทาใต้ตาก็อันนี้ก็ปิดไว้เผื่อกันหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำให้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็คือก่อนนอนเราก็จะแตะมันนิดนึงนะคะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ทาไปใต้ตาก็คือทาแนะนำให้ทาวนแบบนี้นะคะไม่ควรทาแรงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทาแรงๆมากเนี่ยคือผิวใต้ตาตรงนี้มันจะบอบบางมากมันจะทำให้แบบเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะก็ทาวนขึ้นไปแบบนี้ใครแบบนวดนิดนึงให้มันแบบเคลือบแต่ว่าให้มันแบบเขาบอกว่าหอมเขาบอกว่าทาใต้ตาแล้วเนี่ยเขาบอก eye and lipนะคะ eye and lip ก็คือทาได้ทางใต้ตาแล้วก็ริมฝีปากเดี๋ยวเราจะมาลองดูเพราะว่าส่วนตัวเราก็เป็นคนที่ปากแห้งมากแล้วก็จะลอกเป็นขุยบ่อยมากแล้วก็เคยใช้ลิปบาล์มหลายยี่ห้อแล้วเอาไม่อยู่เดี๋ยวลองดู ครีมเนื้อครีมก็จะแบบออกแนวแบบเข้มข้นหน่อยนะคะเนื้อครีมจะออกแนวเข้มข้นหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทอทาไปแต่เมื่อกี้ทาใต้ตาปุ๊บเนี่ยความรู้สึกในการทาค่ะมันก็คือเนื้อครีมมันก็ค่อนข้างเข้มข้นจะเหนอะๆนิดนึงแต่ว่าพอทาปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าชุ่มชื้นเลยนะคะชุ่มชื้นเลยแล้วก็ดูตึงๆหน่อยนะคะส่วนปากเนี่ยก็จะแบบเหมือนมีฟิล์มอะไรมาเคลือบอยู่บนปากอะไรประมาณนี้แต่ไม่มันจะไม่เหมือนกับตัวทาพวกลิปบาล์มหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าตัวที่เป็นลิปบาล์มเนี่ยมันจะรู้สึกแบบปากมันจะเหนียวๆหนึบๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะเหมือนมีฟิล์มเคลือบโดยที่ไม่เหนียวหนึบนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็โอเคนะคะก็น่าใช้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าใช้แล้วจะดียังไงเดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเราจะมารีวิวให้ฟังกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วจะได้รู้สึกว่ามันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแค่นี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายบาย